วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mighty Taurus วันนี้นะครับผมจะมาทำคลิป5อันดับไดโนเสาร์ในวงไทแรนโนซอริสที่ผมคิดว่าโหดที่สุดนะครับงั้นก็ก่อนไปชมคลิปนะครับอินโทรมาขอบอกก่อนนะคะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าวงไทแรนโนซอริสคืออะไรวงไทแรนโนซอริสคือวงที่มีพวกไดโนเสาร์กินเนื้อที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับทีเร็กซ์นะครับเป็นญาติกับทีเร็กซ์นะครับไม่ใช่คล้ายสิเหมือนเลยนะครับแต่ว่ามีทีเร็กซ์แค่หนึ่งเดียวนะครับตัวอื่นนี่คือเป็นคนละสายพันธุ์นะครับแค่มันเป็นญาติกับทีเร็กซ์นะครับเขาถึงตั้งชื่อว่าไทแรนโนซอริสนะครับเพราะว่าไดโนเสาร์กลุ่มนี้มันเหมือนกับทีเร็กซ์เลยนะครับอันดับ5เดสเพโตซอรัสมันเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อในวงไทแรนโนซอริเดย์มันมีชีวิตอยู่ในช่วงกลางยุคครีเตเชียสเมื่อประมาณ 74-65 ล้านปีก่อนโดยซากฟอสซิลของมันถูกค้นพบในรัฐแอลเบอร์ตาและรัฐมอนทาน่าเป็นส่วนใหญ่เดสเปโตซอรัสมันมีความยาวลำตัวประมาณ9เมตรและมีน้ำหนัก 1.8-3.5 ตันและกะโหลกศีรษะของมันนะครับมีความยาวได้ถึง1เมตรเลยทีเดียวแค่กะโหลกของมันนะครับก็มีความสูงเกือบเท่ามนุษย์แล้วนะครับซึ่งมันก็ตัวใหญ่พอสมควรนะครับสำหรับเดสเปโตซอรัสอันดับที่4กอโกซอรัสมีชีวิตอยู่ในช่วงยุคครีเทเชียสตอนปลายเหมือนกับเดสเปโตซอรัสเมื่อประมาณ 74-65 ล้านปีก่อนชื่อของมันมีความหมายว่ากิ้งก่าที่น่าเกลียดน่ากลัวกอโกซอรัสมีความยาวลำตัว 8-9 เมตรหรือว่า30ฟุตและมีน้ำหนัก 2-5 ตันโดยกะโหลกศีรษะของมันมีความยาวประมาณ99เซนติเมตรนะครับเกือบเท่ากะโหลกของเดสเปโตซอรัสแล้วนะครับแต่ว่ากะโหลกของเดสเปโตซอรัสมีความหนากว่าแล้วก็แข็งแรงกว่านะครับและบนหัวของมันนะครับจะมีหงอนเล็กๆอยู่1คู่นะครับทำให้เราแยกออกได้ง่ายนะครับว่านี่ไม่ใช่ทีเร็กซ์แต่ว่าเป็นกอโกซอรัสอันดับที่3แอลเบอร์โตซอรัสมันมีชีวิตอยู่ในช่วงกลางยุคครีเทเชียสเมื่อประมาณ 76-70 ล้านปีก่อนคริสตกาลมันมีความยาว9เมตรและมีน้ำหนัก 2,500 กิโลกรัมหรือว่า 2.5 ตันและแอลเบอร์โตซอรัสมีความสูง 3-4 เมตรความเร็วในการวิ่งของมันนะครับมีความเร็วได้ถึง21กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับและแอลเบอร์โตซอรัสเคยไปปรากฏตัวในซีรีส์เรื่อง Primeval New World นะครับภาคต่อของซีรีส์ Primeval ไดโนเสาร์ทะลุโลกอีกด้วยครับอันดับที่2ยูไทแรนัสโดยยูไทแรนัสนะครับมันอาศัยอยู่ที่ที่มีอากาศหนาวมากๆนะครับแล้วมีหิมะปกคลุมนะครับทำให้มันนะครับต้องมีขนหนาๆปกคลุมทั่วร่างกายให้มันมีความอุ่นๆนะครับยูไทแรนัสมีลักษณะที่แตกต่างจากไดโนเสาร์ไทแรนโนซอริสตัวอื่นมากนะครับโดยไทแรนโนซอริสตัวอื่นนะครับจะมีนิ้วมือแค่2นิ้วใช่ไหมครับแต่ว่าเจ้ายูไทแรนัสกลับมีนิ้วมือ3นิ้วครับซึ่งมันเป็นไทแรนโนซอริสยุคแรกเริ่มนะครับซึ่งไทแรนโนซอริสยุคแรกเริ่มมันก็จะมีกรงเล็บ3กรงเล็บนะครับเหมือนกับไดโนเสาร์กินเนื้อยุคก่อนหน้านะครับแต่สุดท้ายก็พัฒนามามีนิ้วมือเพียงแค่2นิ้วเท่านั้นนะครับอันดับที่1อันดับสุดท้ายนะครับมันคือไทแรนโนซอริสที่โหดที่สุดราชาแห่งไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเล็กโดยเจ้าทีเร็กนะครับเป็นไดโนเสาร์ที่มีความโด่งดังมากที่สุดในโลกนะครับมันเคยไปปรากฏในสื่อต่างๆมากมายเช่นภาพยนตร์นะครับอย่างจูราสสิกพาร์คหรือว่าเกมต่างๆนะครับเช่นอาร์คซาไววัลนะครับไทแรนโนซอรัสเล็กมีความยาวลำตัวประมาณ 12-15 เมตรและมีน้ำหนัก 7-9 ตันตอนแรกนะครับมันเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแต่สุดท้ายก็โดนชิงบัลลังก์โดยจิกโนโตซอรัสและสไปโนซอรัสร่างกายของไทแรนโนซอรัสเล็กนะครับแข็งแรงและกำยำมากๆแต่ถ้ามันล้มทีหนึ่งนะครับมันจะลุกขึ้นมาไม่ได้อีกเลยเพราะว่าขาหน้าของมันสั้นมากนะครับทำให้มันไม่สามารถพยุงตัวขึ้นมาได้ทำให้มันต้องระวังนะครับเมื่อวิ่งไล่เหยื่อนะครับถ้ามันล้มทีหนึ่งนี่คือตายแน่นอน
ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการจัดอันดับไทลาโนซอลิดที่ผมคิดว่ามันโหดที่สุดนะคะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปอีกนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับ